เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News เชื่อว่าช่วงนี้เห็นราคาน้ำมันแล้วหลายคนก็คงมีแอบไก่หน้าผากกันบ้างนะคะแต่ท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันพุ่งกลับเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าค่ะยกตัวอย่างเช่น Tesla ที่มียอดสั่งซื้อในบางพื้นที่ในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงถึง 100% สัปดาห์ต่อสัปดาห์นะคะอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายก็เกิดความกังวลนะคะว่าหากมีความต้องการซื้อรถ Tesla พุ่งสูงในเวลาอันรวดเร็วแบบนี้ทางบริษัทจะผลิตรถยนต์ทันความต้องการหรือไม่ค่ะเพราะปีที่ผ่านมาบริษัทเคยประสบปัญหาผลิตไม่ทันอยู่บ่อยครั้งนะคะยกตัวอย่างเช่นในปี2560บริษัทขาดทุนราว 20,000 ล้านบาทหลังจากผลิตรถยนต์โมเดล3ไม่ทันหรือแม้กระทั่งในปี2561ที่ต้องสั่งปิดไลน์ผลิตชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการผลิตให้ดีขึ้นส่วนทางด้าน CEO อย่างอีลอนมัสก์เองก็เพิ่งออกมาทวีตเมื่อสัปดาห์ก่อนเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มหลังจากที่ทั่วโลกเจอกับปัญหาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ต้องหยุดชะงักไปจากสงครามรัสเซียยูเครนทำให้ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานทั่วโลกทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะในทวีปยุโรปค่ะแม้ว่าชาวสหรัฐจะหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าน้ำมันยังคงเป็นพลังงานที่คนส่วนใหญ่ใช้เป็นพลังงานหลักในการขับเคลื่อนรถยนต์รวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆอยู่นั่นเองดังนั้นโจทย์ต่อไปของ Tesla ก็คือการพัฒนาความสามารถด้านกำลังการผลิตเพื่อให้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าออกมาได้ทันตามความต้องการของตลาดที่พุ่งสูงขึ้นณเวลานี้หากทำไม่ได้ Tesla ก็จะสูญเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดายซ้ำรอยปัญหาเดิมค่ะ